ครักษ์วังหลวงตอนให้ตายจริงหรือตายปลอมไว้ทุกช่วงแผ่นดินไว้ทุกอีกแล้วจูอินเหวินสองตาบวมแดงมือมองที่โลงพระศพอินฉียกเก้าอี้สูงตัวหนึ่งมานั่งข้างๆมองจูอินเหวินอย่างเลื่อนลอยผู้ถูกจ้องมองกล่าวเบาๆว่าเลยบ่ายสองแล้วเจ้าไปกินข้าวก่อนเถอะข้าเฝ้าเองอินฉีอดพูดไม่ได้เลิกร้องไห้ได้แล้วนั่งสักพักเถอะกินข้าวแล้วค่อยร้องจูอินเหวินไม่ตอบผ่านไปครู่หนึ่งก็เอ่ยขณะร้องไห้เสียงดังเสด็จปู่อินฉีได้ยินจนปวดใจรีบปลอบโยนว่าได้ไม่ใช่ของพี่อินนี่นะอย่าทุกข์ใจไปเลยอินเหวินจูอินเหวินถูกวางยาพิษมาครั้งหนึ่งไม่ว่าอย่างไรอินฉีก็ไม่กล้าออกห่างอีกไม่เกรงกลัวว่าจู่ๆจะมีกองเงินกระดาษพิษอะไรทำนองนั้นอีกจึงได้แต่คุ้มกันอยู่ข้างกายจูอินเหวินตลอดเวลาไม่กล้าอยู่ห่างแม้เพียงก้าวสั้นๆอินเหวินหมอบอยู่บนพื้นร้องไห้ไม่หยุดอินฉีมองดูอย่างไร้ความรู้สึกสักพักก็เอ่ยว่าอินเหวินที่จริงพี่อินอิจฉาเจ้ามากอินเหวินหยุดร้องไห้ถามว่าอย่างไรว่าอย่างไรนะอินฉีถอนหายใจตอบตอนท่านพ่อข้าตายข้าเพิ่งจะ9 ขวบไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง4 ขวบก็ออกจากบ้านถูกพี่สาวส่งเข้ามาในวังทุกวันไม่ได้พบท่านพ่อจูอินเหวินจ้องมองลงศพอย่างเมื่อลอยแล้วถามว่าท่านแม่ของพี่อินล่ะอินชี้กล่าวคลอดลูกยากตอนข้าเกิดก็ตายแล้วจูอินเหวินร้องอืออินชีก็เอ่ยต่อท่านพ่อข้าเกษียณกลับบ้านเกิดมีฝีขึ้นที่หลังตอนกลับบ้านครั้งนั้นพี่สาวข้ายังเข้าวังมาบอกข้าโดยเฉพาะจูอินเหวินถามอย่างงุนงงว่าบอกอะไรทันใดนั้นก็มีขันทียกกล่องอาหารมาคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมอินชีจึงเอ่ยกินอาหารเที่ยงก่อนเถอะกินไปเล่าให้เจ้าฟังไปด้วยจูอินเวินปฏิเสธข้ากินไม่ลงอินฉีนั่งยองๆอยู่ข้างหน้าจูอินเวินหยิบกล่องอาหารส่งให้แล้วนั่งขัดสมาธิพรางเอ่ยว่ากินไม่หมดก็ให้เหลือให้ข้าหน่อยจูอินเวินกินนิดๆหน่อยๆอย่างขอไปทีและส่งให้อินฉีอินฉีก็ป้อนจูอินเวินกินอีก2-3 คำกินข้าวไปแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดไปด้วยพี่สาวข้าเองก็เป็นผู้ศึกษาศาสตร์การแพทย์นางบอกว่าท่านพ่อป่วยด้วยโรคไม่ร้ายแรงรักษาได้ข้าก็ฟังไว้ต่อมาไม่รู้เป็นอะไรเพิ่งจะกลับเมืองจงหลีไม่นานก็อาการไม่ดีเสียแล้วจูอินเวินส่งเสียงโอ้พี่สาวข้ากลับนครหลวงมาจุงมือพาข้ากลับบ้านเกิดไปข้างในโถงเส้นไหว้วิญญาณของท่านพ่อคนทั้งจงหลีต่างมากันหมดพี่สาวชี้ไปที่โลงศพของท่านพ่อให้ข้าคุกเข่าลงบอกว่าถึงเราจะเป็นลูกนอกสมรสแต่ก็เป็นลูกแท้ๆไม่ลูกแต่ก็เป็นลูกแท้ๆของท่านพ่อขกหัวคำนับอินชีเล่าต่อข้าขกหัวหลายครั้งพี่สาวก็ไม่ให้ข้าหยุดข้าเลยต้องโขกเรื่อยๆโขกจนหัวแตกเลือดนองส่วนพี่ชายอย่ากับพี่ชายรองยังทะเลาะกันอยู่ข้างๆจูอินเวินถามต่อว่าทะเลาะเรื่องอะไรโอ้โหนกกระทาที่ย่างได้ไม่เลวข้าเพิ่ง9 ขวบใครจะไปรู้ว่าทะเลาะอะไรกันอินชียัดนกกระทาย่างเต็มปากเล่าอย่างเบิกบานใจต่อพี่ชายอย่าร้องราวกับไก่ชนตัวหนึ่งถอดรองเท้าเคลื่อนใส่หน้าพี่ชายรองจากนั้นโบกแขนเสื้อเข้าไปอัดเขาพี่รองก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้หันไปหยิบไม้ถูพื้นสะบัดมีแสงสีดำแวบผ่านและกระทุ้งใส่หน้าพี่ชายใหญ่ดังโครมท่าทางองอาจนักพี่เขยยืนอยู่ตรงกลางตะโกนว่าน้องใหญ่น้องรองพวกเจ้าอย่าตีกันเลยจะตีก็มาตีข้าเถอะ
เดิมทีจูอินเหวินนึกว่าอินชีจะระบายความทุกข์ใจจูจูแนวเรื่องก็เปลี่ยนพอได้ยินการบรรยายอย่างมีชีวิตชีวาเช่นนี้โดยไม่ทันตั้งตัวก็เกือบจะหัวเราะลั่นออกมาอินชีเห็นจูอินเหวินเปลี่ยนมายิ้มแย้มก็สบายใจขึ้นมากจึงหันไปนั่งเก้าอี้หยิบตะเกียบจิ้มจิ้มโดยไม่สนกฎระเบียบใดๆเอ่ยกับจูอินเหวินคุกเข่าบนพื้นว่าจากนั้นพี่ชายใหญ่กับพี่ชายรองก็ช่วยกันต่อยพี่เขยขณะกำลังเล่าอยู่หวงจือเฉิงก็มาถึงเดิมทีราชครูนึกเป็นห่วงว่าหวงซุนกินอะไรแล้วหรือยังตั้งใจจะมาปลอบว่าอย่าทุกข์ใจเกินไปเลยร่างกายไม่แข็งแรงปล่อยให้หิวแล้วไม่ดีหรือว่าพอเห็นอินเวินกับอินฉีหวงจือเฉิงก็แทบจะโมโหจนตะบะแตกผู้ปกครองแผ่นดินคุกเข่าอยู่ที่พื้นอินฉีกับนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงมือหนึ่งถือกล่องอาหารของฝ่าบาทอีกมือถือตะเกียบยิ้มแย้มพูดอะไรบางอย่างส่วนจูอินเหมือนก็มองอินชีด้วยรอยยิ้มเส้นประสาทของหวงจือเชิงขาดดังปึ้งสวีอินชีอินชีพ่นข้าวที่ยัดเต็มปากออกมาทันทีและรีบร้อนจะหลบหนีช่วยไม่ได้หวงจือเชิงเข้มงวดหน้าเกรงขามนะเกลี้ยกล่อมจนผมตั้งจูเขาจะคว้าคอเสื้ออินชีผลักเขาลงมาจากเก้าอี้ให้ได้เจ้าคนไร้หัวนอนปลายเท้าเจ้าหลอกลวงฮ่องเต้พระอัฐิของฝ่าบาทยังไม่ทันเย็นเจ้าก็หลอกลวงห้องเจ้าก็หลอกลวงห้องเต้ในโถงเส้นไหว้วิญญาณอย่างโจ่งแจ้งหวงจือเฉิงสยายผมคำรามอยู่กลางสายลมช่วยเอากรองอาหารในมืออินชีได้ก็เควี้ยงใส่ศีรษะของเขาคว้าเก้าอี้ไล่ตามอินชีไปทั่วโถงเส้นไหว้วิญญาณโดยไม่สนใจจูอินเวิร์ดที่เข้ามากอดเอวท้ายที่สุดอินชีซึ่งเป็นฝ่ายผิดไม่กล้าลงมือกับราชโกรธได้แต่หลบหนีออกไปอย่างหมดท่าตัวอัปมงคลตัวหายยันนะหวงจือเฉิงโมโหจนตัวสั่นทั้งร่างสองตาเหลือกขาวทันใดนั้นคุกเข่าอยู่หน้าโรงพระศพแล้วร้องไห้โฮโฮออกมาอินชีนั่งยองยองอยู่นอกพระตำหนักอย่างเป็นกังวลเงี่ยหูแอร์คอยแอบฟังได้ยินจูอินเวินยอมรับผิดไม่หยุดผ่านไปครู่ใหญ่หวงจือเฉิงถึงหายโกรธสงบสติอารมณ์ได้กอดจูอินเวินทั้งที่น้ำมูกน้ำตาไหลพรากแล้วทอดถอนใจอินชีหยิบนกกระทาครึ่งตัวบนโยนกลับในกล่องอาหารอย่างแค้นใจนกกระทาย่างที่ชอบกินที่สุดน่าเสียดายนักอร่อยไหมอ่ะทั่วป้าเฟิงวัย15ปีรูปร่างเป็นชายเต็มตัวแล้วที่คอหอยขยับนิดๆมองดูนกกระทาย่างครึ่งตัวในมืออินชีน้อยเวลานี้อินชีน้อยที่กำลังนั่งกินนกกระทาย่างอยู่ข้างๆยังอายุเพียง12ขวบเด็กน้อยที่ยังไม่โตเต็มวัยสวมชุดสีฟ้าหม่นซึ่งซักจนสะอาดคล้ายตุ๊กตากระเบื้องห่อด้วยผ้าป่านทั่วป้าเฟิงซึ่งสูงกว่าอินชีครึ่งศีรษะร่างเพรียวสูงตระหง่านสวมชุดมัจฉาเหินสีทองน้ำเสียงแตกห้าวแบบชายวัยกำลังแตกเนื้อหนุ่มราวกับอยู่คนละโลกกับอินชีอินชีน้อยดึงหัวกับก้นนกกระทานนิดหน่อยให้ทั่วป้าเฟิงอย่างขี้เหนียวทั่วป้าเฟิงเคี้ยวกรอบเชิดคอตรงและกลืนลงไปสิทธิ์พี่ไปเข้าเวรแล้วนะอินชีน้อยเอ่ยโดยแม้แต่จะเงยหน้ากลับมาเร็วๆหน่อยล่ะทั่วป้าเฟิงตอบรู้แล้วจากนั้นลูกหัวของอินชีมือกดดาบไว้อย่างวางมากแล้วจึงจากไปภูเขาจำลองในสวนหลวงมีพื้นที่ว่างอยู่ที่หนึ่งส่วนอีกด้านของภูเขาจำลองเป็นบึงไทเย่ที่นั่นเป็นสถานที่เหมาะแก่การนัดหมายของคู่รักมาตลอดทั่วป้าเฟิงหลับตาลงสองมือหนุนอยู่หลังศีรษะอินชีน้อยนอนอยู่ข้างกายเขากำลังอาบแสงแดดเหตุใดยังไม่มาอีกอินชีน้อยเอ่ยอย่างเหนื่อยอ่อนทั่วป้าเฟิงลืมตาสีอัมพันลึกทั้งคู่เคลื่อนหูกระดิกไปมาตอบว่ามาแล้วพรันลุกขึ้นนั่งทั่วป้าเฟิงเรอองหญิงโซซุนยิ้มยาวสียิ้มกล่าวเสียงอ่อนหวานสิทธิพี่สิทธิน้องรอตรงนี้นานแล้วหรือยัง
ทั่วประเฟิงร้องอื้ออย่างเย็นชามองกล่องอาหารในมือขององค์หญิงโซซุนพร้อมกับอินชีอินชีน้อยปัดชุดและลุกขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความระแวดระวังรับกล่องอาหารองค์หญิงโซซุนส่งมาหันหลังเดินไปนั่งอีกฝั่งและเปิดออกพบภายในเป็นนกกระทาย่าง2 ตัวก็เริ่มกินด้วยความพึงพอใจยิ่งนักทั่วป้าเฟิงลุกขึ้นยืนเดินเคียงไหลกับองค์หญิงโซซุนไปที่ข้างบึงไทเย่นั่งลงชิดติดกับรั้วองค์หญิงโซซุนไทยถามอย่างอ่อนโยนว่าเมื่อคืนเจ้าหลับสบายหรือไม่องค์หญิงโซซุนพิงรั้วบึงน้ำทั่วป้าเฟิงที่สวมชุดแพรหล่อเหลาสง่างามองครักษ์รูปหล่อเคียงข้างองค์หญิงรูปงามที่ข้างบึงไทเย่ช่างเป็นภาพที่วิจิตรเสียนี่กะไรองค์หญิงโซซุนใช้แขนเสื้อปิดปากรูปกระจับน้อยๆเอ่ยบางสิ่งเบาๆก่อนจะยิ้มบางทั่วป้าเฟิงตอบเรียบๆว่าอ๋อองค์หญิงโซซุนกล่าวอย่างไม่แปลกใจฮิฮิเจ้านี่จริงๆเลยแล้วใช้นิ้วจี้ชี้จิ้มปรักศีรษะของทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงโยกไปมาราวกับไร้ความรู้สึกใบหน้าขาวด้วยผงแป้งขององค์หญิงโซซุนแฝงความเหนียมอายจ้องบึงไทยเย่อยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นว่าทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงตอบอย่างเฉยชาว่าพยักค่ะองค์หญิงโซซุนเอ่ยเมื่อคืนค่ะทั่วป้าเฟิงหันศีรษะไปถามกินหมดหรืออย่างอินชีน้อยปากเป็นมัมเลื่อมแอบมองอยู่หลังภูเขาจำลองจับจ้ององค์หญิงโซซุนอย่างแวดหวาดระแวงจากนั้นก็ค่อยพยักหน้าตอบเก็บชิ้นหนึ่งไว้กลับไปกินที่บ้านทั่วป้าเฟิงกระโดดจากรั้วชุดมัทฉาเหินสะบัดโค้งไหวสะบัดโค้งเป็นมุมงดงามก้าวไปแล้วพูดว่าไปเถอะและแล้วคนใหญ่หนึ่งคนเล็กหนึ่งก็เดินจากป่าทิ้งองค์หญิงโซซุนไว้ข้างบึงน้ำเช่นนี้เป็นหน้างดงามปานดอกท้อขององค์หญิงโซซุนแดงก่ำตัดสินใจว่าครั้งหน้าจะไม่นำของกินให้เจ้าเด็กผีตรกะตระกูลสวีอีกหลายวันหลังจากนั้นองค์หญิงโซซุนมาพร้อม2 มือว่างเปล่าสิ่งที่นางต้อนรับนางกลับเป็นสายตาเย็นชาของคน2 คนตรงหน้าแล้วนกกระทาย่างละอินชีน้อยยืนอยู่นั่นหลังทั่วป้าเฟิงถามอย่างระมัดระวังองค์หญิงโซซุนหมดคิ้วงามเป็นเส้นตรงไม่มีเจ้ารู้จักแต่กินเห็นใดต้องเอามาให้เจ้าด้วยทั่วป้าเฟิงรู้สึกเหมือนถูกหลอกลวงอย่างที่สุดใบหน้าหล่อเหลาดำทะมึนในทันทีน้ำเสียงเย็นชาซักไซถามว่านกกระทาย่างล่ะองค์หญิงโซซุนเพิ่งจะ14,300เม้มปากหยาดน้ำตากริ้งไปมาในเบ้าคนต้องรออย่างเสียเปล่าตั้งครึ่งคนวันตนต้องรออย่างเสียเปล่าตั้งครึ่งค่อนวันอินชีน้อยรู้สึกหมดหวังเป็นอย่างยิ่งเม้มปากน้ำตากริ่งไปมาในเบ้าตาเช่นกันอัดกดกลั้นความขมขื่นและความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายเอาไว้แล้วบอกว่าครกับแล้วนะทั่วป้าเฟิงเอ่ยกับองค์หญิงโซซุนอย่างเย็นชาก็เขาจะกลับแล้วเจ้าไปเถอะองค์หญิงโซซุนเหมือนถูกฟ้าผ่าร่วงลงสู่กลุ่มนรกไร้ก้นบึงมองชนมรูปงามหมุนกายจากปลายตาปริบปริบอินชีน้อยเดินตามบึงไทยเย่ไปเกือบครึ่งรอบก่อนจะล้มลงบนผืนหญ้าอย่างเศร้าใจทั่วป้าเฟิงนั่งหันหลังให้บึงน้ำตบขาอ่อนและเอ่ยมานี่นั่งบนตัวสิพี่อินชีน้อยเม้มปากนั่งคร่อมบนต้นขาทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงกอดเอวของอินชีน้อยไปโดยธรรมชาติอินชีน้อยเอื้อมมืออบต้นคอสะอาดของทั่วป้าเฟิงทั้งสองกอดกันไว้ผ่านไปสักครู่อินชีน้อยหายใจสม่ำเสมอเป็นจังหวะพร้อยหลับไปแล้วทั่วป้าเฟิงรอจนอินชีน้อยหลับสนิทแล้วจึงอุ้มขาวลุกขึ้นแบกสิทธิ์น้องวัยกำลังโตเดินโซซัดโซเซเข้าไปในสวนให้เขาหลับสักพักที่แล้วก็ดึงผ้าผืนหนึ่งมาปิดไว้หน้าสวนบนเตรียมตัวไปครัวหลวงเพื่อแอบย่างนกกระทาอินชีน้อยไม่ใช่อินชีน้อยอินชีเข้าเวรติดต่อกันถึง10 ชั่วยามสุดก็มีเวลาว่างได้พักผ่อนสักครู่หลังกำชับทุก
เรื่องซ้ำๆกับหลงชิ่งที่มาเข้าเวรแทนค่อยกลับเข้าเรือนไปอาบน้ำอย่างไม่วางใจแล้วล้มนอนบนเตียงทั่วทั้งเรือนผมเปียกชื้นยืนเข้าเวรติดต่อกันนาน10 ชั่วยามต่อให้ทำจากเหล็กก็ทนไม่ไหวอินชีปิดเปลือกตาลงอย่างอ่อนล้าผมยังไม่แห้งก็ไม่สนใจคิดแค่อยากจะหลับตาสักครู่ผู้บัญชาการมะเร็งวันตอมร้องหึ่งหึ่งผู้บัญชาการอินผู้บัญชาการอินอินชิดยังหลับตาทั้งสองบ่นงึมงำว่ากระบี่อาญาสิทธิ์แขวนอยู่บนผนังไปหยิบมาปาดคอเองเถอะผู้บัญชาการอินองค์ราชทายาทมีพระบัญชาเรียกตัวเรียกตัวท่านราชครูราชครูอินชิดตะโกนอย่างบ้าคลั่งให้คนอื่นได้ใช้ชีวิตบ้างไม่ได้หรือไรจะนั้นลุกขึ้นพรวดพราดพระคันธีพนั้นแรงๆจนเซแล้วหยิบชุดมัชชาเหินมาสวมอย่างรวดเร็วลงชิ่งทำหน้าเบ๋ยืนหยุดหน้าพระตำหนักไทเหอพอเห็นอินชีมาก็เอ่ยอย่างโล่งอกวงราชทายาทจะพบฟานอ๋องจะพบฟานอ๋องที่เข้านครมาเมื่อกี่วันก่อนเพื่อร่วมพิธีศพอินชีกล่าวอย่างอารมณ์เสียเหยียนอ๋องมาแล้วเหรอหลงชิ่งมีสีหน้าหนักใจสายศีรษะอินชีได้แต่เข้าไปในพระตำหนักพบว่าจูอินเหวินนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรเมื่อมองดูรอบๆก็พบว่าหวงจูเฉิงนั่งอยู่ด้านข้างสีหน้ามองบนพวกหลี่จิงหลงและฟางเซียวหรูยืนอยู่ท้องพระโรงอินชีโค้งคำนับจากนั้นเดินไปยืนอย่างเรียบร้อยที่ข้างโต๊ะทรงงานจูอินเหวินท่าทางเปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจเอ่ยว่าเบิกตัวเสด็จอาทั้งสามองครักษ์เสื้อแพรถูกห้ามพูดสอดเรื่องการเมืองในท้องพระโรงโดยเด็ดขาดดังนั้นต่อให้เป็นอินชีหลงชิ่งหรือทั่วป๋าเฟิงมาอารักขาผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันมากจูอินเวินยึดมั่นมานานถึงเพียงนี้คาดว่าเคยถูกหวงจือเฉิงสั่งสอนมาก่อนแต่กระนั้นก็ยังคงหัวรั้นรอให้อินชีเข้ามาเมื่อตระหนักถึงข้อมูลวงในนี้ได้อารมณ์คุกรุ่นที่ต้องตื่นนอนของอินชีก็หายเป็นเปรตทิ้งได้เผยรอยยิ้มเยาะเย้ยให้หวงจือเฉิงหวงจือเฉิงกลับหาเรื่องเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเสียแล้วเห็นองค์ทั้งสามเข้าพระตำหนักต่างคนต่างโค้งคำนับจูอินเวินทว่าไม่คุกเข่าปากเรียกเสด็จหลานอินชีก็เข้าใจแล้วว่าวันนี้บรรดาองค์ต้องการจะสำแดงฤทธิ์เดชใส่จูอินเวินก่อนจะพบว่าหวงจือเฉิงส่งสายตาให้ฟางเฉียวหรูฟางเฉียวหรูก็เอ่ยขึ้นมาอย่างเย็นชาฟานอ๋องฟานอ๋องทุกท่านเข้าเฝ้าฝ่าบาทแต่ไม่คุกเข่ามีเจตนาอันใดวายอินโหปกครองพลเรือนนับแสนเมื่อมือขุนนางใจไม่พักดีก็ประหารเพื่อขออภัยสวรรค์เบื้องบนท่านอ๋องทั้งหลายคิดเช่นไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับวายอินโหหวายอินโหเป็นบรรดาศักดิ์ของหานสิ้นหนึ่งในขุนศึกของหลิวปังองทั้งสามนึกไม่ถึงว่าฟางเฉียวหรูจะแข่งกล้าวถึงขนาดตำหนิตนต่อหน้าจังหวะนั้นหวงจือเฉิงตกลงกับฟางเฉียวหรูไว้เรียบร้อยนานแล้วก็เอ่ยเหน็บแนมว่าเรื่องนี้จะโทษท่านองทั้งสามมิได้ฝ่าบาทเพิ่งเสด็จสวรรคตองค์ราชทายาทยังไม่ทันขึ้นครองบัลลังก์กฎนี้เดิมทีก็อธิบายไม่ชัดเจนรอหลังพระราชพิธีรอหลังพระราชพิธีศพฝ่าบาทเสร็จสิ้นทั้งองค์ทั้งหลายค่อยคุกเข่าทำตามธรรมเนียมประเพณีให้ดีก็เป็นอันใช่ได้แล้วจูอินเวินรีบยิ้มเอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นอินชีเข้าใจแล้วนี่คือคนหนึ่งเล่นบทใจดีอีกคนหนึ่งเล่นบทจะร้ายนี่เองด้วยเหตุนี้จึงกลั้นขำเอาไว้ลู่อ๋องตอบสนองก่อนเป็นคนแรกกล่าวอย่างโมโหว่าในเมื่อพูดเช่นนี้เหตุใดบัณฑิตฟางจึงสร้างเรื่องในท้องกระโรงกันฟางเซรู้เอ่ยเสียงดังฟังชัดว่ามิเช่นนั้นมิใช่เช่นนั้นเซ
รู้ทนเห็นเรื่องทำลายเกียรติรสสวรรค์มิได้พระศพของฝ่าบาทยังไม่ทันเย็นองค์ราชทายาทพระชนมายุน้อยบรรดาท่านองค์กลับไม่ทำตามกฎระเบียบต่างคนต่างทำตามอำเภอใจช่างน่ารังเกียจนักจิ้นอ๋องพบช่องโหว่ในคำพูดนั้นเอ่ยเสียงเย็นว่าที่แท้บัณฑิตฟางก็ตั้งใจสร้างอำนาจให้องค์ราชทายาทในเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันระลึกความหลังเหตุใดเสด็จหลานถึงเรียกขุนนางคนนอกเหล่านี้มาด้วยจูอินเหวินตอบเสด็จอากล่าวได้ถูกต้องบัณฑิตฟางเสียมารยาทไปแล้วจริงๆองครักษ์เข้ามาเบยกลางท้องพระโรง20ทีอินชียังคงยิ้มไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแผลเก่าหลังถูกเบยกลางท้องพระโรงครั้งนั้นของเสี่ยวฟางโหรยังไม่หายสนิทเดินกระโปรงกระเพกมาที่กลางท้องพระโรงคุกเข่าลงดังตุ๊บกล่าวเสียงแหบแห้งว่าขอเพียงท่านองค์ทั้งหลายจำคำพูดในท้องพระโรงวันนี้ให้ดีจูอินเหวินตะโกนอีกครั้งโบยเวลานี้อินชีถึงเพิ่งรู้สึกตัวรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้ามองจูอินเหวินอย่างเชิงจูอินเหวินขมวดคิ้วกล่าวเบาๆว่าโบยเขา20ครั้งขณะพูดกระชี้ที่ฟางเฉียวหรูม่วงความคิดอินชีคล้ายถูกอัศนีบาทหลายสิบระเบิดใส่พร้อมๆกันภูเขาไฟเป็นรอยลูกปะทุอย่างพร้อมเพรียงโบยเขาเรื่องอินชีมองฟางเฉรูแล้วจึงมองจูอินเหวินหวงจือเชิงไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักกระแอมใส่ทีหนึ่ง อินชีพรันเสียวสันหลังว่าพันไปหยิบไม้กระบองขนาดจะลงมือโบยอินชีก็ส่งสายตาองครักษ์เสื้อแพรแต่และคนต่างคนต่างลงมือเบาวิวผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรไม่ใช่จูหยวนจางอินชียังถือว่ารู้จักนิสัยใจคอของอินเหวินเป็นอย่างดีอินเหวินเบือนสายตาไปจากฟางเฉียวหรูก่อนจะถามอีกครั้งเสด็จลุงสีเมื่อไหร่ถึงจะมาได้ยินเสียงคนครางอย่างเจ็บปวดของฟางเฉียวหรูเข้าหูบรรดาองค์ทั้งสามจึงรู้สึกพิพักพิป่วนเพลิงโกรธหายไปแล้ว8ส่วนหลูอ๋องตอบว่าเขาเสด็จพี่สี่คาดว่าน่าจะเสียเวลาเล็กน้อยระหว่างทางจูอินเหวินเอ่ยอย่างยิ้มแย้มว่าไม่เสียเวลาเลยจะดีกว่างานบรรพบุรุษครั้งใหญ่นี้จะชักช้าเสียเวลามิได้บรรดาองค์ทั้งหลายราวกับถูกตบหน้าต่างเอ่ยอย่างเก้อเก้อว่าองค์ราชทายาทกล่าวได้ถูกต้องหวงจือเฉิงเอ่ยเสียงเย็นเสียเวลาระหว่างทางอะไรกันไม่เห็นองค์ราชทายาทอยู่ในสายตาชัดๆตอนฝ่าบาทดำรงตำแหน่งจัดพิธีไว้ทุกข์ให้ราชทายาทพระองค์ก่อนตั้งแต่เปยผิงจนถึงนั้นจริง5วันก็ถึงขณะนี้7วันก็ผ่านไปแล้วลากมาเกือบเดือนยังจะทวงเวลาถึงเมื่อใดกันได้ยินว่าเย็นอ๋องแอบสั่งสงกำลังพลอย่างลับๆเมื่อประโยคนี้ออกมาบรรดาองค์ทั้งหลายก็หน้าเปลี่ยนสีในทันทีเหลือบไปทางอินชีโดยพร้อมเพรียงกันหวังจือเฉิงกลับไม่สนสีหน้าของอินชีกล่าวตำหนิเหยียนอ๋องจู่ตี้จนเละเทะทั้งครอบครัวอินชีฟังแล้วประเดี๋ยวหน้าเขียวประเดี๋ยวหน้าขาวหลังโบยกลางท้องพระโรงเสร็จทั้ง20ครั้งเดิมทีอินชีคิดว่าฟางเฉรูตั้งใจเจ็บตัวเพื่อหลอกให้สตรูมั่นใจจะเบอร์แรงเกินไม่ได้จึงแกล้งโบยไปครึ่งค่อนวันยังไม่บาดเจ็บร้ายแรงใดๆคราวนี้ถูกหวงจือเฉิงหรือถูกเย็นหยามเสียๆหายๆพลันโกรธขึ้นมาแค้นแค่ว่าก่อนหน้านี้ใจอ่อนเกินไปจึงเวียงไม้กระบองขึ้นอย่างโมโหกัดฟันกรอดแถมให้ฟางเสียวรู้อีกไม้หนึ่งไม้นั้นตีแรงยิ่งนะคู่หูฝั่งตรงกันข้ามกำลังประกาศว่า20พอดีพอเห็นอินชีตีเพิ่มก็รีบเพิ่มอีกไม้ตามไม้กระบองทั้งสองหวดลงด้วยกันฟาดจนฟางเสียวรู้ล้มลงไปบนพื้นกระอักเลือดออกมาจูอินบนสะดุ้งตัวโยนเห็นอินชีสีหน้าเกี่ยวครั้มจึงสนทนากับบรรดาท่านอ๋องอย่างใจว่าอยู่กับเนื้อกับตัวสองสามประโยค
ส่วนมดาอ๋องเองก็อยากจะขอพระทัยและขอตัวลาแทบใจจะขาดดังนั้นล้วนจากไปอย่างรีบร้อนฟางเชอรู้กัดฟันลุกขึ้นเดินโซเซไปหน้าโต๊ะทรงงานจูอินเหมือนรีบลุกขึ้นมาพยุงเลยท่านนี่จริงๆเลยขันทีน้อยย้ายเก้าอี้มาสองตัวให้ฟางเชอรู้นั่งฟักฟางเชอรู้ถึงกล่าวขึ้นโบกเบาไปเมื่อแรงเท่าครั้งก่อนอินชีเก็บไม้กระบองให้เรียบร้อยกลับมายืนนิ่งหน้าโต๊ะทรงงานเอ่ยในใจว่าได้ประโยชน์แล้วยังอวดดีอีกครั้งหน้าไม่เอาแล้วครั้งหน้าถ้าไม่ฟาดเจ้าเบงก้อนเนื้อในเศรษฐีข้าจะไม่ใช้แส้สวีอีกเวลานี้หลีจิงหลงที่เงียบมาตลอดก็ค่อยๆเอ่ยหากไม่ทำเช่นนี้ก็ทำให้ฟานอ๋องเกรงกลัวไม่ได้วันนี้สหายเชลโรถูกบวยวันหน้าหากบรรดาอ๋องทั้งหลายเสียมารยาทฝ่าบาทต้องจำไว้ให้ดีนะพยาค่ะจูอินเหมือนถอนหายใจประงกศีรษะแล้วกล่าวอย่างไรก็เป็นอาแท้ๆของข้าหากแก้ไขเช่นนี้ได้ก็จะฟางเชลโรพูดด้วยสีหน้าจริงจังตอนนี้ฟานอ๋องขยับตัวลำบากฝ่าบาทจะลังเลใจไม่ได้พะยะค่ะหวงเจือเฉิงกระแอมทีหนึ่งอินชีคิดในใจก่อนหน้านี้หาเรื่องเหยียนอ๋องมีหนำซ้ำยังตำหนิตนอ้อมอ้อมครั้งหนึ่งตอนนี้ยังจะหาข้ออ้างให้ได้อีกเหรอหวงเจือเฉิงกล่าวอย่างไม่รีบร้อนว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องล้วนออกไปให้หมดอินชีขมวดคิ้วกลั้นลมหายใจหวงเจือเฉิงเอ่ยในวังมีหูมีตามากมายผู้ประชาการองครักษ์เสื้อแพรสวีหลีกไปเสียอินชีคราองครักษ์วังหลวงฟังแต่พระบัญชาของฝ่าบาทเท่านั้นจูอินเวินมีสีหน้าลำบากใจผ่านไปสักครู่จึงมีท่าทีตัดสินใจได้ผู้บัญชาการสวีเจ้าออกไปสักครู่หนึ่งอินชีจ้องอินเวินครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าออกจากพระตำหนักเป็นคนแรกองครักษ์วังหลวงที่เหลือทั้งห้านายจึงตามอินชีออกจากพระตำหนักไทเหออินชีพลิกมือปิดประตูพระตำหนักอย่างแน่นหนานั่งบนขั้นบันไดหน้าพระตำหนักเงียบๆทั่วป้าเฟิงยังอยู่อินชีอาจจะพูดกับหวงจือชงว่าไม่ใช่ที่หากทั่วป่าเฟิงยังอยู่อินชีอาจจะพูดกับหวงจือเฉิงว่าตอนนี้ฝ่าบาทกำลังนอนใจลงพระศพเจ้าให้ฝ่าบาทมาบัญชาเสียสิหรือว่าในเมื่อเขาเลือกที่อยู่ต่อในปีนั้นก็หมายความว่าจำเป็นต้องจงรักภักดีต่ออินเหวินแล้วจงรักภักดีเหมือนทั่วป่าเฟิงไม่ว่าเจ้านายออกคำสั่งเช่นไรสุนัขก็ต้องไปปฏิบัติทางสิ้นประสาทรับกินชั้นยอดของอินชีทำงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ฟางเฉอรู้หวงจือเฉิงและหลี่จิงหลงทั้งสามคนพูดถึงเกินครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับพี่เขยอันธพาลของเขาหลายวันต่อมาในสุดจูตี้มาถึงนครนั้นจริงสิ่งที่พามาด้วยยังมีฐานอารักขาเปยผิงอีก 15,000 นายประจำการอยู่นอกนครนั้นจริงจูตี้จะทำอะไรผู้มีตำแหน่งสูงต่ำในท้องพระโรงต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเส็งแซ่ในทันทีหรือจะก่อกบฏภายในกระโจมนอกเมืองจูตี้กำลังเอ่ยด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายนึกแล้วว่าไม่ปล่อยให้ข้าเข้าไปทั่วป้าเฟิงกดงอบลงยืนอยู่ในกระโจมข้างหนึ่งนิ่งเงียบไม่พูดจาจูตี้นั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ศีรษะพิงท่อนแขนโยกเก้าอี้ไปด้านหลังเหยียนอ๋องเจ้านี่มันใจกล้ายิ่งนักจูตี้เงยหน้าทิ้งตัวลงไปทั่วป้าเฟิงยื่นแขนโค้งกายเล็กน้อยดึงหลังเก้าอี้ไว้แน่นก่อนจะพบว่านอกกระโจมมีคนผู้หนึ่งปรีมาอย่างเดือดดาลดังตึงต่างทานอารักขาฉุดอย่างไรก็ฉุดไม่อยู่ทั่วป้าเฟิงคลายมือก้มศีรษะคำนับยืนอยู่หลังจูตี้เงียบเงียบคนผู้นั้นชูของสิ่งหนึ่งขึ้นสูงแสงสีทองพรานเจิดจ้าไปทั่วแยงดวงตาสุนัขจูตี้จนจะบอดจูตี้มองพิจารณาแล้วตกใจไม่น้อยเอ่ยว่าสหายไม่สิเต้าเท้าแซ่อะไรหรือคนผู้นั้นกล่าวอย่างโมโหปนกวนนามส่งจงใครเล่นหูเล่นตากับเจ้ากันทำเป็นเรียกพี่เรียกน้อง
พบว่าของสิ่งนั้นยาวสามฉือสองชุ่นกว้างหนึ่งนิ้วมือส้มจงปรับอารมณ์พักหนึ่งตามด้วยคำรามอย่างเกรียวกราดสุดอารมณ์กระบี่อาญาสิทธิ์อยู่ในมือเหยียนอ๋องจูตี้จงน้อมรับพระราชโองการจูตี้สงบสติขณะกำลังไม่รู้ให้ตอบเช่นไรทั่วป้าเฟิงก็กล่าวอย่างเย็นชาน้ำเสียงแหบห้าวท่านอ๋องกระบี่อาญาสิทธิ์เล่มนั้นเป็นของปลอมจูตี้กรอกดวงตาไปมาเวลานั้นก็มีคนเข้ามากระโจมอีกใครก็ฉุดไปอยู่เช่นกันสวมชุดมัดฉาเหินดาบซิวซุนอยู่ข้างเอียปาดเหงื่อเอ่ยยิ้มยิ้มว่าในสุดก็เข้ามาได้เสียทีจูตี้ร้องเสียงหลงหลงชิ่งระหลงชิ่งถือของสิ่งหนึ่งไว้ในมือมองอย่างเชิงส่งจนด้วยรอยยิ้มทั้งสามคนมองกันไปมาอย่างทำตัวไม่ถูกก่อนจะกระแอมอย่างกระอักกระอ่วนคือว่าท่านอ๋องกระบี่อาญาสิทธิ์ในมือหลงชิ่งเหมือนกับเล่มของส่งจงทุกกระเบียดนิ้วทั่วป้าเฟิงกล่าวเสียงทุมว่าในมือพี่หลงถึงจะเป็นของจริงหลงชิ่งได้ยินเสียงนี้ก็ตะลึงเล็กน้อยมองทั่วป้าเฟิงอย่างรู้สึกไม่คาดฝันทั่วป้าเฟิงเงยหน้าขึ้นนิดนิดรีดวงตาใต้งอกสายศีรษะให้หลงชิ่งอย่างเชื่องช้าหลงชิ่งเก็บสีหน้าและเอ่ยอย่างจริงจังผู้บัญชาการอินให้ข้ามามีบางอย่างต้องการจะพูดกับเหยียนอ๋องส่งจ้องสมจงมโหในทันใดร้องตะโกนว่าองครักษ์เสื้อแพรแล้วทำไมข้ามีพระราชโองการของฝ่าบาทด้วยเหตุนี้ความคิดเพียงอย่างเดียวจูตี้ก็คือเรื่องน่าขบขันที่สุดในใต้ล่าไม่มีทางเกินไปกว่านี้ได้อีกแล้วผู้ได้รับพระราชทานกระบี่อาญาสิทธิ์คือน้องพันระยาฟาบาทก็ยังหาวิธีไปทำของปลอมมาใช้สรุปแล้วสถานการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่จบตอน